งนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างเราไปขยี้ผู้จัดพี่ไก่วรายุทธเผยคืบหน้าละครมัดหัวใจยายซุปตาบอกเลยว่าเคมีกรับจินนี่ดีดีอย่ารอช้าเราไปขยี้กันเลยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างมีเรื่องด่วนค่ะสำหรับละครมัดหัวใจยายซุปตาพระนางกรับเจนนี่มีความเคลื่อนไหวอีกแล้วค่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปขยี้กับผู้จัดไก่วรายุทธกันค่ะวันนี้ทำอะไรกันบ้างคะวันนี้ก็เลยนัดกันอ่านเอาเลยเอาเลยเร็วปล่อยกันนะปล่อยถ้าไม่หยุดนะแม่จะกระทืบให้จบค่ะเคมีเป็นยังไงบ้างคะพี่ไก่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเคมีกับเคมีเนี่ยมันเหมือนน้ำกับน้ำไหลมาเจอกันเย็นเนี่ยที่รู้จักเขามานานแล้วค่ะแล้วก็ทำงานกับเขามาเยอะแล้วเด็กคนนี้คืออะไรก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้บอกดูแล้วเจนนี่เอ็นดูน้องมากค่ะน้องกั๊บล่ะคะพี่พยายามอยู่ค่ะพี่กลัวรักน้องมากกว่านี้ไอตัวละครตัวกัจจันเนี่ยผู้ชายแท้ที่นั่งหน้าที่ทุกคนยอมรับและมองเห็นว่าเป็นเกย์เวลาเป็นทำเป็นยูทูบเบอร์แต่งหน้าตัวเองวันนี้กัจจันจะมาอะไรยังไงคะต้องแสดงในแสดงอีกทีหนึ่งใช่พี่กำกับพี่นายครับพี่นายสารสมบัติข่าวมูฟพี่กำกับหลายเรื่องของพี่แล้วอ่ะอยากให้แฟนละครลงนึกถึงว่าน้องกราฟอ่ะอ้อนพี่เจนพี่อ่ะคุณว่าครับคุณว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สิเปิดเลิฟซีนเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะเลิฟซีนของพระนางที่นี้จะเป็นทั้งเลิฟซีนจริงๆกับเลิฟซีนแบบดูแล้วมันยิ้มดูว่าเราเหรออย่างเงี้ยฝีมือการแต่งหน้าของน้องกรับเป็นยังไงบ้างคะมือเขานุ่มนะคะถามถึงฝีมือค่ะถามถึงฝีมือฝีมือใช้ได้ฝีมือใช้ได้กดดันไหมกดดันมากขอกำลังใจแฟนของเจนนี่แฟนของน้องกรับแล้วแฟนของพี่ไก่ด้วยสนุกครับส่วนใหญ่ซีนที่เลือกมาพี่นายเขาจะเลือกมาเป็นซีนแบบพวกคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่ผมว่าอยากจะเห็นอะไรมุมมองอะไรต่างๆในตัวผมแล้วก็ตัวพี่เจนนี่ด้วยน่าจะทำออกมาได้ดีครับผมเพราะว่าผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ด้วยครับทุกคนเป็นพยานนะคะพี่ไก่สัญญาแล้วว่าถ้าเปิดกล้องจะให้เข้าไปขยี้ถึงในกองเลยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างอัปเดตกันต่อในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์นะคะคนทำละครใช่ไหมคะก็มีความหวังว่าอาจจะมีการได้กลับมาถ่ายทำกันเร็วนี้ใช่ไหมคะหวังมากครับอย่างละครมัดหัวใจนายซุปตาค่ะพระนาวก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยนะคะทั้งน้องกลับคณาวุฒิแล้วก็พี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะต้องบอกว่ามัดหัวใจยายซุปตานะคะเป็นผลงานละครเรื่องแรกเลยที่กราฟคณาวุฒิมาขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวในฐานะนักแสดงช่อง3ค่ะเรื่องแรกก็ประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่เลยนะคะอย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณล่าสุดพี่ไก่วรายุทธผู้จัดนะคะแล้วก็พี่นายสรสวดีผู้กำกับก็เริ่มเดินหน้าลุยงานด้วยการนัดให้พระเอกนางเอกค่ะอย่างกราฟและเจนนี่มาซ้อมอ่านบทกันแต่อย่างว่านะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิด-19ระบาดหนักก็เลยต้องอาศัยเทคโนโลยีซ้อมอ่านบทผ่านทางออนไลน์กันไปก่อนไปฟังเสียงของกราฟกันสักเล็กน้อยค่ะเชิญครับครับก็วันนี้ก็จะได้มีโอกาสอ่านบทกับพี่ๆทีมงานครับก็จะมีพี่นายผู้กำกับมีพี่ไก่ผู้จัดครับผมแล้วก็มีพี่เจนนี่ที่เป็นนางเอกนะครับแล้วก็มีผมนะครับแล้วก็มีพี่ๆทีมงานในฝ่ายอื่นอยู่ด้วยครับวันนี้เราก็จะได้มาเหมือนยกซีนซีนที่พี่นายเขาอยากจะเห็นนะครับเพราะว่าพี่นายเขาอยากจะเห็นภาพว่าถ้าผมและพี่เจนนี่เล่นเนี่ยซีนนี้มันภาพมันจะออกมาเป็นยังไงครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ลองเล่นได้ลองต่อบทกับพี่เจนนี่ครับก็สนุกครับส่วนใหญ่ซีนที่เลือกมาพี่นายเขาจะเลือกมาเป็นซีนแบบพวกคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่ครับผมเพราะว่าอยากจะเห็นอะไรมุมมองอะไรต่างๆในตัวผมแล้วก็ตัวพี่เจนนี่ด้วยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทำออกมาได้ดีครับผมเพราะว่าผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ด้วยครับวันนี้สนุกมากครับคงไม่ใช่น่าจะหรอกใช่ครับดีแน่นอนดีค่ะรอยยิ้มก็สดใสมากนะครับนี่คืออินหลงเข้าไปในคลิปไปแล้วนะรู้สึกแบบน้องทำได้ดีมากๆเลยค่ะเขายังไม่เริ่มทำยังไม่เริ่มหรอให้กำลังใจให้แมสของคุณพี่ลูกนี่จะเปียกๆนะครับวันนี้แบบไล่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 ไปค่ะการตัวเองเนี่ยจริงจังความแก่ไม่มีวันไม่เยียวยาเราได้หรอกครับการไม่ต้องมาปลอบใจคุณมาหรอกคุ
ณวารู้ตัวเองดีคุณวาแก่แล้วคุณวาก็อยากแต่งงานกับผู้ชายโปรไฟล์ดีๆมีลูกสัก2คนคุณวาอยากมีลูกมีลูกได้ยินไหมคุณวาจะทำพยายามทำทุกอย่างเสียเงินไปตั้งหลายแสนเพื่อจะได้มีลูกกัดพูดความจริงนะครับสำหรับกัดพวกสาวๆยังเทียบคุณวาไม่ได้เลยครับอยากจะจูบชายหนุ่มไม่ไปทั่วห้องแล้วแต่ก่อนที่ไปยังห้องน้ำโอชิตาวิ่งตามไปคิดว่านางจะหนีฉันพ้นเหรอไอ้หน้าอ่อน